สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะป้าจะพาทุกคนนะคะไปแพ็คอาลัวการ์ตูนของป้ากันค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของขนมอาลัวนะคะที่ยังเปลือกไม่หนามากนะคะเพราะว่าเพิ่งจะอบแห้งไม่นานเองนะคะจะเห็นว่าเปลือกเนี่ยมีชั้นที่บางมากเลยค่ะซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักนิดหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำตาลไปตกผลึกเป็นเปลือกที่หนาขึ้นอีกนิดนึงนะคะถึงจะเรียกว่าอร่อยกำลังดีค่ะเดี๋ยวป้าจะพาแพ็คขนมส่งไปต่างจังหวัดกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะนำบับเบิ้ลนะคะมาวางรองที่ก้นของแพ็คเกจก่อนนะคะเพื่อกันกระแทกด้านล่างเนาะแล้วก็นำอาลัวนะคะลงในถ้วยกระดาษไขนะคะเรียงลงไปถ้วยละ1ชิ้นค่ะแล้วก็วางให้เขาเบียดๆกันแน่นๆหน่อยนะคะจากนั้นนะคะป้าก็จะใช้แผ่นบับเบิ้ลนะคะมาวางปิดทับด้านบนนะคะแล้วปิดด้วยฟิล์มแรปถนอมอาหารนะคะให้แน่นเลยค่ะโดยที่ฟิล์มแรปของป้าเนี่ยมันจะไปดูดติดกับกล่องพลาสติกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมันก็จะมีเลื่อนนิดหน่อยนะคะป้าก็จะพยายามค่อยๆขยับให้เขาพอดีกับกล่องนะเพราะว่าถ้าเราปิดไม่ดีเดี๋ยวเราปิดฝาพลาสติกใสด้านบนไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะเก็บให้หมดเลยนะคะตรงไหนที่เกินออกมานะคะดึงออกให้ตึงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะพอทำได้นะคะจากนั้นนะคะก็นำฝาพลาสติกใสของกล่องนี้นะคะมาล็อกปิดได้เลยค่ะแล้วก็เช็คก่อนค่ะว่ามีเสียงขยับอะไรบ้างหรือเปล่านะคะจากนั้นนะคะก็ปิดด้วยสก็อตเทปใสอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแน่นหนาของฝากล่องของเรานะคะวิธีการปิดด้วยสก็อตเทปใสของป้าวิธีนี้นะคะมันจะทำให้แกะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกสำหรับผู้รับเลยนะคะก็เก็บงานด้วยการปิดสก็อตเทปใสแบบนี้นะคะผู้รับจะแกะง่ายค่ะและปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารด้วยความมั่นใจอีกหนึ่งรอบนะคะผู้รับมึนแน่เลยต้องแกะของป้าเนี่ยคือมันเป็นการ์ตูนอ่ะดังนั้นเนี่ยป้าก็จะระมัดระวังมากๆเลยนะคะในการจัดส่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแพ็คส่งอาลัวการ์ตูนของป้านะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ